คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6 19-21 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซ Royal Crib Hotel Group พัทยาต้องบอกว่าความผันผวนในตลาดมีอย่างสม่ำเสมอนะคะนักทุนคงจะกุมขมับกันว่าจะไปทางไหนดีจะเลือกอย่างไรกันดีชวนคุณผู้ชมไปเลือกกองทุนค่ะไปเลือกกองทุนนะคะท่ามกลางความผันผวนกันค่ะว่ากองทุนไหนน่าสนใจอย่างไรมีวิธีการดูอย่างไรกันบ้างค่ะสมมติว่าเฟดเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกตลาดก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แล้ววิธีการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นยังไงจะแบบขึ้นทีติดต่อกัน4ครั้งแล้วไม่ขึ้นเลยหรือจะค่อยๆสลับขึ้นหรือไม่ขึ้นเลยแล้วไปขึ้นเอาไตรมาส3ไตรมาส4ตรงนี้เป็นความผันผวนความไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลให้ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีทิศทางคือไหลไปไหลมาและค่อนข้างผันผวนในปีนี้ความผันผวนในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นการลงทุนในกองทุนที่มีผู้จัดการดูแลรักษาพอร์ตของนักลงทุนสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะโดยกองทุนที่สามารถต้านทานและรับมือไหวยามตลาดหุ้นไม่เป็นใจคือกองทุนที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาอุตสาหกรรมทนพิษเศรษฐกิจซบเซาไว้อย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีกองทุนหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้พึ่งพิงกับอุตสาหกรรมหรือภาวะเศรษฐกิจแบบเดิมๆคือมีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เป็นธุรกิจที่มีผู้ใช้ในจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไม่ได้มีผลกับเขาบริษัทอย่าง Apple ไม่มีปีไหนเลยตั้งแต่ iPhone ออกจัดจำหน่ายตัว iPhone ออกมาเนี่ยไม่มีปีไหนที่ยอดขายลดลงนะครับจำนวนเครื่องเพิ่มขึ้นทุกปีขณะที่กองทุนตราสารหนี้ในประเทศนโยบายเรื่องดอกเบี้ยจะมีส่วนผลักดันให้สร้างผลตอบแทนกับนักลงทุนได้แต่นักลงทุนต้องจับจังหวะการซื้อและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้านตราสารหนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีการเก็งกำไรเพื่อให้ผลตอบแทนสูงยังไม่ควรเข้าไปลงทุนในขณะนี้ปีนี้นะครับผมคิดว่าใครที่เสี่ยงอยู่ในหุ้นเยอะก็เป็นถึงช่วงเวลาที่จะต้องรีบาลานซิ่งหรือปรับพอร์ตและเอาเงินลงทุนเนี่ยบางส่วนมาลงในตราสารหนี้บ้างนะครับซึ่งตราสารหนี้ที่ผมแนะนำก็ปีนี้ถ้าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเสี่ยงว่าจะชะลอตัวเนี่ยเราอาจจะเห็นกนง.พิจารณาที่จะลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งซึ่งจะเป็นผลบวกต่อการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางหรือระยะยาวนะครับส่วนตราสารหนี้ในต่างประเทศผมยังไม่แนะนำให้ไปลงทุนพวก high yield bond หรือพวกจังบอนของพวกนี้ยังมีปัญหาที่ราคาสินค้าพวกก็พันราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าเป็นพันธบัตรในอเมริกาอาจจะยังพอ hold value ได้เพราะว่าเฟดการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งเงินเวลามันไหลกลับจะไปไหนมันจะเข้าไปที่ตราสารหนี้ก่อนจัดพอร์ตลงทุนของนักลงทุนในปี2559ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายแม้จะเป็นนักลงทุนชั้นเซียนแต่ก็ควรมีกองทุนหรือตราสารไว้ในพอร์ตเพื่อป้องกันความผันผวนซึ่งพอร์ตลงทุนในปีนี้นักลงทุนควรแบ่งสัดส่วนลงทุนในหุ้น 50% และตราสารหนี้อีก 50%ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อทิศทางหุ้นไทยค่ะ